นักประดาน้ำจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่และศูนย์กู้ภัยสว่างสงขลาร่วมใจเมืองสงขลาหน่วยกู้ชีพขอรุปช้างฐานเรือช่วยกันงมหาร่างของนายสมเจตวังสปราบอายุ49ปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหลังจากที่สูญหายไปในคลองสำโรงซึ่งเป็นคลองที่ตัดผ่านตัวเมืองสงขลาและเชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบหลังจากที่ได้ลงไปหาปลาในคลองโดยใช้เรือโฟมลงไปและชาวบ้านเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมาจากนั้นก็หายไปเหลือเพียงรองเท้าบูทที่ถอดอยู่ริมตลิ่งเรือโฟมและคาดว่าน่าจะจมน้ำอยู่ในคลองสำโรงเนื่องจากในวันเกิดเหตุมีน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวมากเราไปดูบรรยากาศการงมค้นหาร่างและเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันครับเดี๋ยวครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงวันจันทร์เขาออกจากบ้านมาหาปลามาดักไส้เนี่ยกับป้าโค้งงามตัวนู้นมาเครื่องมาจากเมื่อกันเฉลี่ยจนเตียงพอจะเจ้าบ้านว่าอาจารย์เห็นว่าน่าจะว่าหมายปลายเขาเล่นน้ำทิ้งโคบอกกำโคผ่านเร็วกำโคผ่านทิ้งสิอาจารย์ถามว่าให้ช่วยมาทิ้งกำไม่ผูเลยทิ้งกับเขากับคาวานเขาโคบอกเป็นคนเนี่ยมันจะหลับปลาหรอกไรแบบนี้ทีนี้ธรรมดาคนนี้หน่องแอนเนี่ยมันไม่เคยนอนไหนอ่ะขามนรกบาลที่ติดเตียงบ้านเขาอุ้งคาไปกินแล้วเขาก็โทรบอกผมหน่องแอนไอ้เบ็ดเมือกไอ้เบ็ดไอ้เราก็ว่ามาเดินดิบร่องเลยพบรองเท้ารองเท้าบุญมาได้ลงไปที่แต่ใส่ออกไปยักบานนะหนูเห็นข้าสั้นมาแต่ใส่เสื้อที่อกฝ่าเท่าเนี้ยตัวนึงแค่สั้นทีนี้ธรรมดานี่เขาก็ห้าปลาอยู่เลยนะทีนี้ตอนนี้ว่าลงน้ำกับคนช่วยยกโฟมไหลได้ยินได้ช่วยมันยกโฟมลงในน้ำเลยว่ามันมาห้าปลาเนี่ยทีหลังจากหายก็เรียกว่าทั้งมาดมคนมาช่วยทั้งรวมใจเลยมาช่วยเนี่ยจนคำทำไมเล่นปกเลย